ใจของคนไทยยังคงหลั่งไหลมาสู่เพื่อนพี่น้องร่วมชาติที่มาร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอ้อมอัคพันธ์ที่นำทีมนักแสดงจากวิกหมอชิตทั้งฮานนาลีวิสโซฟี่อินทรคูศินเซินเจิ้นพัสธรและจินจินนามาร่วมแรงคนละไม้คนละมือเพื่อเก็บขยะบริเวณรอบท้องสนามหลวงทั้งยังฝากถึงคนบางส่วนอย่าฉกฉวยโอกาสนี้โดยใช้ชื่อเสียงของดาราที่มาบริจาคของเพื่อหล่อให้คนใจดีหลงเชื่อและโอนเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแทนผมว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยคือทำกันมาจากใจทำด้วยใจจริงๆทำเหมือนครอบครัวกันเหมือนพี่น้องกันเหมือนพี่น้องกันอยากจะขอร้องหรือว่าอ้อนวอนก็ว่าได้นะครับอย่าใช้เหตุการณ์นี้หรือว่าสถานการณ์นี้มาทำสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยกำลังร่วมแรงร่วมใจกันร่วมมือกันทุกคนกำลังปลอบใจกันกำลังแบบทำความดีอยู่อย่าเอาความไม่ดีความแย่แบบนี้เข้ามาเลยครับขณะที่จันจิจันจิราและพี่สาวจันทราก็นำริบบิ้นดำที่ตั้งใจทำด้วยมือและหัวใจที่จงรักภักดีมาแจกจ่ายให้ประชาชนโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ส่งต่อน้ำใจผ่านริบบิ้นดำมาแล้วกว่า1,000 ชิ้นซึ่งก็ตั้งใจทำแจกและส่งไปรษณีย์ฟรีให้กับคนที่ต้องการเรื่อยๆเพื่อเป็นการร่วมถวายความอาลัยอีกทางหนึ่งใจหายค่ะใจหายว่ากษัตริย์ที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอบอกว่าไม่อยู่แล้วแล้วหลังจากนี้ไปจริงๆก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีกว่าคือทำตามที่พ่อเคยสอนไว้ว่าเราอยู่อย่างพอเพียงดีกว่าคือตอนนี้เรามีของมีอุปกรณ์พี่สาวก็ทำของทำอุปกรณ์แจกอยู่แล้วเอ้ยทำขายอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราเอาส่วนที่เรามีอยู่มาทำแจกให้ทุกๆคนดีกว่าเราก็อยากจะเอาไปให้คนต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าคนในกรุงเทพน่าจะได้แจกจ่ายกันเยอะแล้วแต่ว่าเราก็คิดว่าเราจะทำให้กับคนต่างจังหวัดด้านเมย์พิชนาและเจชนาทิพย์ก็พร้อมใจกันมาแบ่งปันเดินแจกพัดแจกลูกอมให้กับพี่น้องชาวไทยบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะมาแม้จะเป็นเพียงของเล็กๆน้อยๆเพราะพ่อหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยทรงสร้างสิ่งดีไว้ให้พวกเราคนไทยมากมายมหาศาลเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เคยรู้ว่าท่านทำอะไรบ้างเราก็ได้รู้เราก็ได้อ่านจากที่เราไม่เคยแบบเราร้องแต่เพลงชาติแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วท่านทำอะไรลองเปิดเข้าไปดูโหมันเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากๆเลยก็รู้สึกว่าแบบเราไม่รู้จะทดแทนบุญคุณของประเทศชาติแล้วของท่านยังไงก็ถ้าเกิดอะไรช่วยได้เราก็ต้องช่วยกันนะคะค่ะภูมิใจมากที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ค่ะทุกคนก็รักพ่อหลวงค่ะรวมถึง2พิธีกรฝนนันทกาจากรายการนายตะเทนและเพียวกิติพัฒน์จากรายการโมเดิร์นไนการ์ตูนและเอ็มคอร์ดคิสคลับก็ขอร่วมทำความดีถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยด้วยการนำริบบิ้นสีดำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องคนไทยบริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมและยังช่วยถือถุงดำเดินเก็บขยะบริเวณท้องสนามหลวงด้วยเช่นกันซึ่งทั้งสองคนต่างก็รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้มีส่วนร่วมทำความดีแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยก็ตาม